ปัญหาเกิดเรื่องเกิดราวกันครับผมก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคงเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆวันนั้นตกใจไหมครับก็งงๆนิดนึงครับแต่ว่าก็คือก็มีความเข้าใจว่าทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็แต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองอยู่แล้วครับหลังจากเกิดเหตุการณ์วันนั้นได้มีการคุยกับทางครอบครัวขวัญหรือยังไงไหมคะมีการพูดมีชี้แจงแล้วยังไม่มีครับแต่ว่าขวัญเองก็ได้แบบขอโทษเราอะไรเงี้ยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้โกรธก็ไม่อะไรเลยครับก็เข้าใจว่าทุกคนแบบตั้งใจทำงานจริงๆเพราะว่าน้องเองก็ตั้งใจทำมากๆก็เห็นอยู่ว่าน้องก็แบบไปเรื่องซ้อมเต้นเราก็ช่วยไปดูอะไรเงี้ยมีช่วยทำงานอะไรบางอย่างบ้างคือรู้สึกว่าน้องก็ทุ่มเทแล้วก็แค่อยากไปให้กำลังใจใช่ไหมไม่ติดใจกับวันนั้นไม่ติดใจเลยครับขวัญเขาบอกไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ลูกแก้วเขาถึงมาจริงๆก๊อฟว่าอย่างที่บอกเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับเพราะว่าต้องขอชี้แจงก่อนว่าก๊อฟเองอ่ะบอกขวัญแล้วว่าก๊อฟอ่ะไปให้กำลังใจขวัญอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะต้องเข้าใจด้วยว่าทุกคนอ่ะมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการที่สื่อมาสื่อก็ต้องอยากสัมภาษณ์อยู่แล้วก๊อฟอ่ะไม่สัมก็ได้หรือสัมแต่ว่าก๊อฟขอสัมเดียวเพราะว่าก๊อฟรู้สึกว่าก๊อฟไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดึงเรื่องของเราไปมากกว่าผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นก๊อฟว่าถ้าก๊อฟสัมเดียวก๊อฟจะพูดเรื่องแต่ผลิตภัณฑ์ของน้องเนี้ยแต่ไม่ซีเรียสไม่สัมก็ได้ก๊อฟไม่ซีเรียสเลยครับประเด็นนี้มีป้าตือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก๊อฟก็มีป้าตือมาด้วยแต่ว่าตือก็คือตั้งใจทำทุกอย่างให้น้องครับเพราะว่าอย่างที่ป้าตือบอกว่าไม่ได้เป็นการจ้างหรือเป็นการอะไรคือตั้งใจทำเพื่อเพราะว่ารู้จักน้องมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับอย่างพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นคนก็ยิ่งเข้าใจยิ่งตอกย้ำว่าทางครอบครัวขวัญเนี่ยไม่ปลื้มหรือเปล่าก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจากวันที่ไปออกรายการพี่วูดดี้ก็ยังคุยกับแม่ปกติอยู่ครับแล้วส่วนตัวกับพี่สาวขวัญนะคะกับพี่ลูกแก้วนี่ก๊อฟก็ไม่ได้มีอะไรเลยพี่ก๊อฟก็วันนั้นถึงงงๆนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ได้วันนั้นได้คุยกับพี่ลูกแก้วมั้งป่ะป๊อปยังเลยครับยังไม่ได้คุยมันมีภาพออกมาก่อนหน้านี้ว่าก๊อฟคุยกับพี่ลูกแก้วก่อนนะที่จะมาสัมภาษณ์ด้วยตอนพี่ลูกแก้วมาพูดอะไรกับเราแล้วมาคุยอะไรกันตอนที่มานั่งคุยครับก๊อฟขอไม่เจาะรายละเอียดดีเทลแล้วกันนะครับว่าพูดอะไรแต่ว่าก๊อฟเชื่อว่าทุกคนตั้งใจทำงานและอยากให้งานมันสำเร็จครับเกี่ยวกับงานวันนั้นไหมคะขอไม่พูดถึงรายละเอียดดีเทลแล้วกันครับว่าพี่เขาเป็นอะไรแก้วหลักโคนว่าเป็นภาษาอังกฤษเป็นลาวคือก็เฉยๆครับคือก๊อฟว่าพี่แก้วก็น่าจะมีเพื่อนหรือแวดวงของเพื่อนๆที่แบบอาจจะโพสต์ถึงการหรืออะไรเงี้ยคือก๊อฟก็ถ้าไม่ว่าคือไม่ได้หมายถึงพี่แก้วนะครับหมายถึงว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะว่าเราหรือพูดเราในทางที่ไม่ดีอ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนดีแค่จบอย่างข่าวที่เกิดขึ้นครอบครัวเราเองแล้วบ้างไหมล่ะก็คุณแม่คุณพ่อก็ไม่อะไรครับเพราะเขามีความเข้าใจค่อนข้างแบบค่อนข้างสูงเพราะว่าคุณแม่เองก็เข้าวัดบ่อยมากคือหลังๆคุณแม่ใจเย็นเยอะมากแล้วก็เข้าใจโลกเข้าใจทุกอย่างก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าแม่ก็เองค่อนข้างเอ็นดูขวัญมากๆแล้วก็รักขวัญมากๆเหมือนกันครับจริงๆนะวันนี้ระหว่างเรากับครอบครัวขวัญเนี่ยทั้งคุณแม่แล้วก็พี่สาวเนี่ยเข้ากันได้ดีใช่ไหมก็ว่าก็โอเคครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับเหมือนแม่ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เจอหลังจากสืบมาก็ยังไม่เคยเจอแม่เจอนะครับเจอนะครับก่อนมางานหรือเปล่าอะไรครับก็ไม่เคยได้เจอกันก็ไม่ได้มาหาแม่ที่บ้านหรือก็ทำคือได้มีโอกาสเจอตอนที่รายการพี่วูดดี้นั่นคือหลังจากศึกแล้วครับผมก็ฮะใส่วิกครับตอนนั้นก็มีโอกาสได้เจอเพราะว่าก็มีโอกาสชวนขวัญไปกินไอติมหรืออะไรเงี้ยครับก็มีได้เจอบ้างครับท่านว่ายังไงบ้างคะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ปกติครับคุณแม่มีท่าทีไฟเขียวให้เราคุยกับขวัญหรือยังไงหรือผมว่าก็ปกตินะครับก็เหมือนทั่วๆไปครับเมื่อเร็วๆนี้มันก็เหมือนมีข่าวมาประมาณว่าทางแม่โทรไปปรึกษาพี่นักข่าวเรื่องนึงว่าแบบว่าเหมือนไม่อยากให้การเพราะว่าทำให้ลูกเขาเสียแบบเสียการเสียงานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอินเทอร์เน็ตสมัยนี้คือมันเป็นอะไรที่ใครจะเขียนอะไรก็ได้บางอย่างไม่ใช่เรื่องจริงบางอย่างจะเรื่องจริงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราเองต้องมีการพิจารณาในสิ่งนั้นๆให้ดีก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือก็แค่เชื่อว่าถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะเราเป็นคนดีเราคิดดีทําดีอ่ะเราก็เชื่อประเมินเฉยกับมันนะครับเราได้อ่านกับขวัญมั้ยคะเอาคําถามไหนก่อนครับกับข้อความที่เขียนมาก็อ่านบ้างผ่านๆนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าในสื่ออินเทอร์เน็ตในบางทีใครจะขึ้นมาเขียนก็ได้วันนี้เป็นอีกอย่างนึงวันอีกวันนึงอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได้ครับได้คุยกับขวัญมั้ยคะเรื่องนี้คุยครับคุยครับขวัญว่ายังไงบ้างคือไม่ได้เจาะคือก๊อฟไม่ขอเจาะในรายละเอียดว่าก๊อฟคุยอะไรกับขวัญแล้วกันแต่ว่า
ก๊อฟกับขวัญเองก็ให้กำลังใจกันทุกวันครับก๊อฟให้กำลังใจขวัญยังไงบ้างเพราะดูเหมือนขวัญจะเป็นคนกลางและลำบากใจมากที่สุดคือก๊อฟเองก็บอกขวัญว่าก๊อฟจะเข้มแข็งเพื่อเขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเข้มแข็งในยามที่เขามีปัญหาแล้วก็เขาเป็นคนที่โดนต้องรับความรู้สึกตรงนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งก๊อฟก็เป็นห่วงแล้วก๊อฟก็เชื่อว่าก๊อฟต้องให้กำลังใจเขาตลอดเวลาเห็นเขาเครียดขนาดไหนครับเขาเครียดไหมก็ถามว่าเครียดไหมมันก็ต้องมีเครียดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็เราเองก็พยายามคุยเรื่องตลกด้วยความที่เราแบบเฮฮาใส่บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้กำลังใจแบบจริงจังบ้างสับกันไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องประคับประคองครับดูเหมือนว่าตั้งแต่เรากลับมาคุยกันครั้งนี้อุปสรรคจะเยอะนะคะก็ว่าอุปสรรคมันเป็นเรื่องของที่ฟ้าเขาอาจจะส่งมามั้งครับให้มันเป็นอะไรที่เราต้องเข้มแข็งแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ครับไม่มีอะไรสมมติว่าอยากให้ขวัญมีแฟนอายุมากกว่าอุปสรรคสำหรับก๊อฟไหมครับก็ไม่มีอุปสรรคครับเพราะว่าก๊อฟก็อายุมากกว่าขวัญ1ปีครับแต่ว่าอย่างที่ขวัญบอกนะครับก็ก๊อฟอายุมากกว่าขวัญ1ปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อายุว่าจะแก่กว่าแค่ไหนทั้งนั้นมันอยู่ที่วุฒิภาวะในการคิดของเราคิดที่จะทําอะไรต่างๆให้แบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ทําให้ใครเสียหายคบกันมีแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในสิ่งที่คนนึงขาดอีกแล้วถ้าเราทำได้เราพร้อมจะช่วยอะไรเงี้ยครับอย่างฝันนี่เอามาปรึกษาก๊อฟเรื่องภายในครอบครัวมาเรื่องกับแม่กับพี่อย่างที่ก๊อฟบอกนะครับถ้าเป็นเรื่องในครอบครัวก๊อฟไม่ขอเจาะรายละเอียดแล้วกันนะครับเพราะว่าก๊อฟรู้สึกว่าก๊อฟขอพูดแค่ส่วนของก๊อฟละกันครับณตอนนี้ก๊อฟสามารถระบุได้ไหมว่าหรือยืนยันได้ไหมว่าความสัมพันธ์กับทางครอบครัวฝันกับเราโอเคก๊อฟก็ปกตินะครับสำหรับก๊อฟก็คิดว่าก๊อฟก็ปกติดีแล้วก็ทุกคนก็น่าจะปกติดีเหมือนกันหรือว่าอย่างเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นเนี้ยค่ะมันอาจจะทำให้ทั้งคุณแม่แล้วก็พี่สาวอาจจะไม่เปิดใจให้เราหรือเปล่าก๊อฟว่าเรื่องอดีตก๊อฟว่าคนเรา10ปีมันโตขึ้นนะครับพี่หลายๆอย่างวุฒิภาวะในการคิดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วก็ก๊อฟเชื่อว่าก๊อฟมองในวันนี้แล้วก็มองในปัจจุบันแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าคิดดีทำดีแค่นี้จบครับผมก็จะพยายามปรับความเข้าใจหรือพยายามเข้าหาทางครอบครัวขวัญมากขึ้นนะคะก็ถ้าเรื่องปรับความเข้าใจต้องทำอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปแน่ๆครับตอนนี้เราติดอะไรอยู่ตอนนี้เราติดอะไรทำไมก็ไม่ติดอะไรทั้งสิ้นเลยครับก็ถ้ามีโอกาสเข้าไปผมก็อยากจะไปกราบแล้วก็ครับไม่ว่าเราก็พยายามแบบไปทำใช่ก็เชื่อว่าใช้ปัจจุบันและใช้เวลาทุกอย่างพิสูจน์ทุกอย่างที่เรามีความรักและความจริงใจที่หวังดีกับขวัญแล้วก็ยังไม่ท้อหรือเหนื่อยกับรักทั้งนั้นเรียกว่าผมต้องเข้มแข็งเพื่อขวัญดีกว่าครับแล้วก็ยืนหยัดให้ได้ครับผมแล้วก็คือเขาเรียกว่าไงเรียกว่าเราต้องทำทุกวันให้มีความสุขอะเราอยู่เราไม่รู้ว่าชีวิตเราวันนึงพรุ่งนี้ต้องตายจากกันเมื่อไหร่ใช่ไหมก็มองว่าในชีวิตคนเราอะต้องแบบตื่นมาพรุ่งนี้ตื่นมาจากเตียงลุกขึ้นมาเนี่ยขอให้มีความสุขแค่นั้นพอพร้อมจะเดินไปด้วยกันแบบนี้จับมือกันไปแบบนี้ดูแลกันไปก็จริงๆแล้วอุปสรรคพวกนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรให้อภัยทุกคนทุกอย่างที่แบบไม่ว่าจะว่าเราหรือจะว่าใครรอบๆข้างเราอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ทำให้เราจับมือกันแน่นมากขึ้นครับอันนี้ครับอยากบอกอะไรแม่หรือว่าพี่ลูกแก้วไหมก็ถ้ามีอะไรที่ขัดแรงใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยก๊อฟก็กราบขอโทษด้วยแล้วก็เชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก๊อฟก็ทุกวันนี้ก๊อฟก็จะทำตัวเป็นคนดีไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายใครเลยครับแค่นั้นเองทำเรื่องล่าสุดที่ตัวฝันกับแม่เราไปทำครับผมเป็นไงบ้างดีครับก็จริงๆแล้ว คือกะว่าจะไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าช่วงเวลาตอนเช้าที่ว่างอาจจะไม่ค่อยตรงกันเวลาเราไปทำบุญไปซื้อปลาต้องไปเช้าๆใช่ไหมครับอะไรเงี้ยก็ต้องไปเช้ากันอะไรเงี้ยครับซึ่งก่อนหน้านี้ก๊อฟได้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลผู้ป่วยแล้วกับพระท่านชายมาครับก็หลังจากนั้นก็เลยชวนขวัญไปวันที่ขวัญว่างพอดีนะครับช่วงเช้าทำบุญแบบก็ทำปกติครับครับผมทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนี้ป่ะเอาที่สบายใจอยากอาจจะใส่กางเกงสั้นครับผมต้องอันนี้ขอชี้แจงแทนคุณแม่นะครับเพราะว่าตอนที่คุณแม่ใส่กางเกงขาสั้นเป็นตอนที่เราไปปล่อยปลาตรงข้างหลังแบบที่ท่าน้ำเฉยๆแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเอาติดกางเกงขายาวไปด้วยตอนที่เข้าวัดเพราะว่าตอนแรกคุณแม่ไม่แน่ใจว่าก๊อฟจะไปวัดหรือเปล่าเพราะก๊อฟก็ยังไม่แน่ใจว่านัดพระท่านได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยติดกางเกงไปก่อนอะไรเงี้ยครับ
แค่นั้นเองครับว่าเข้าในวัดก็ใส่เกงขายาวปกติมีรูปครับเชิญไปดูได้คุณแม่เครียดไหมเรื่องนี้เพราะโดนตั้งกันเยอะคุณแม่เครียดหรือเปล่าก็ไม่เครียดนะครับคุณแม่เฉยๆครับผมก็คุณแม่ก็ให้กำลังใจกับเรื่องนี้ด้วยครับครับผมอยากบอกอะไรขวัญไหมคะก็อยากให้น้องเข้มแข็งแล้วก็กอล์ฟก็จะเข้มแข็งไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันแค่นั้นเองครับ